อาจารย์ยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนค่ะค่ะเรียนท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้ประสานงานนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้แล้วก็สวัสดีนักศึกษาทั้งชั้นปีที่3นะคะจำนวน117คนแล้วก็ชั้นปีที่4บางส่วนนะคะที่ฝึกแลบเพื่อจะเข้าสู่ห้องคลอดพอดีเนาะนะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณโครงการคอลลีเด็กเป็นอย่างมากนะคะที่คิดถึงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็ให้โอกาสคณะนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะคค่่ะะได้ค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะคะค่ะค่ะดีค่ะก่ออนาอื่นนะคะนักศึกษาตั้งใจฟังนะคะประวัติท่านวิทยากรนะคะที่จะมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้อาจารย์ดูจากประวัติท่านแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์นะคะเพราะฉะนั้น1 ชั่วโมงนี้เก็บเกี่ยวให้ได้ทุกเม็ดเลยนะคะนะคะค่ะท่านวิทยากรของเราเป็นหัวหน้าโครงการ Quality Decision Making แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ท่านเป็นประธานสมาพันธ์สูตินรีแพทย์แห่งเอเชียแล้วก็เอเชเนียใช่ไหมคะนะคะหรือ OAFOG ขออภัยด้วยค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้ท่านยังเป็นเมธีวิจัยอาวุโสคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งนะคะประธานราชวิไลสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะขอต้อนรับท่านวิทยากรของนี้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุมพิกานนท์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณท่าคนอ่าะจารย์พัชราคพ่ะรอนุพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาแนะนําตัวผมเองครับแล้คว่กะ็ทางโครงการก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสที่จะมาทําเว็บินาร์กับทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยอุบลราชธานีนะครับก็หวังว่าอันนี้จะได้เป็นความรู้กับนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะเป็นคนที่มีส่วนสําคัญในการที่จะแนะนําประชาชนโดยทั่วไปต่อด้วยครับผมขอส่งต่อให้กับคุณก้อยนะครับดําเนินการต่อเพราะเราจะมีการทดสอบเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวมีการทดสอบในหลังด้วยครับขอบคุณคค่ะรับการขอบคุณค่ะเอาละค่ะน้องๆคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ก้อยจะขออนุญาตใช้เวลาสัก10 นาทีนะคะในการทำพรีควิสเล็กๆด้วยกันนะถ้าน้องๆมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวตอนนี้ช่วยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมสแกน QR code ตรงเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำพรีควิสด้วยกันเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟค่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอแชร์สกรีนเพื่อที่น้องๆสามารถQR code ได้นะคะนี่คือ QR code ที่เราจะใช้กันค่ะขึ้นหน้าจอหรือยังเอ่ยตอนนี้หน้าจอมอนิเตอร์พี่ก้อยขึ้นแล้วถ้าน้องๆมีโทรศัพท์มือถือสามารถสแกนได้ช่วยสแกนตอนนี้เลยนะคะหรือบางคนถ้าเกิดใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้น้องๆสามารถไปที่ ahaslide.com แล้วก็ /dx I think it's 0J4 นะคะแต่เข้าทาง QR code น่าจะเร็วกว่าโอเคถ้าน้องๆเข้าใน QR code ทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือของน้องๆก็จะเป็นรูปเดียวกันนะคะกับที่พี่ก้อยขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้ถ้าเข้ากันมาแล้วสัก1 นาทีก็แล้วกันนะคะให้น้องๆสแกน QR code กันเข้ามาเรามีคำถามอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่6 ข้อเท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะถามความคิดเห็นของน้องๆชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4ว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการคลอดนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2 แบบโอเคตอนนี้จำนวนเริ่มมานะคะพี่ก้อยคาดหวังว่าน้องๆคงจะเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วขอเลื่อนไปที่สไลด์คำถามข้อที่ 1กันเลยนะคะหน้าจอมือถือน้องๆก็จะขึ้นคำถามเดียวกันพร้อมกับคำตอบน้องๆสามารถเลือกคำตอบได้เลยข้อ 1หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาชายนะมีภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนคะ
กดเลือกจากหน้าจอมือถือของน้องๆได้เลยนะคะแล้วก็มันจะขึ้นที่หน้าจอของพี่ก้อยตอนนี้ที่เราแชร์ให้เห็นกันอยู่พร้อมๆกันตอนนี้เลขดูจะพุ่งโน้มเอียงไปทางการคลอดธรรมชาติทางช่องคลอดในขณะที่ยังมีบางคนเลือกผ่าตัดคลอดตามมานะคะ 5% เลือกได้เลยเลือกได้เลยอันนี้ตามใจเลยนะคะยังไม่มีข้อจำกัดเอาเลือกที่สบายใจโอเคเลขหยุดวิ่งแล้วตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่95 กับ 5%นะคะ 5% เลือกคลอดโดยวิธีผ่าตัดอีก90 กว่า%เลือกคลอดโดยวิธีคลอดทางช่องคลอดโอเคค่ะน้องๆขอไปที่ข้อที่2นะคะดูที่หน้าจอมือถือของน้องการคลอดทางช่องคลอดมีความเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดคลอดทั้งต่อแม่และลูกถูกหรือผิดคะเราเลือกคำตอบกันมาเลยค่ะคลอดทางช่องคลอดเสี่ยงมากกว่าผ่าตัดคลอดทั้งต่อแม่และลูกเป็นความจริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดโอเคตอนนี้กราฟเอียงมาทางด้านขวามือนะคะว่าผิด85% นะคะ 15% บอกว่าถูกโอเคตอนนี้เรายังไม่มีเฉลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังการบรรยายกันก่อนแต่เดี๋ยวตรงนี้เป็นการ pre-test ขอคำถามข้อที่3กันเลยค่ะน้องๆพร้อมนะคะโอเคไปที่คำถามข้อที่3ค่ะดูจากหน้าจอโทรศัพท์ของน้องๆได้เลยนะการผ่าตัดคลอดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอวัยวะสืบพันธุ์หย่อนยานถ้าผ่าตัดคลอดเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์หย่อนยานจริงหรือเปล่าถูกหรือผิดนะคะโอ้เลขพุ่งมาทางด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆบอกว่า 74% บอกว่าผ่าตัดคลอดนี่อวัยวะสืบพันธุ์หย่อนยานนี่น่าจะลดโอกาสแบบนั้นได้โอเค 76% ว่าอย่างนั้นนะคะอีก 25% บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันคำตอบคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านอาจารย์พิเศษด้วยกันนะคะอีก3ข้อค่ะน้องๆข้อ4นะคะการคลอดทางช่องคลอดทำให้แม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นถูกหรือผิดน้องๆคิดว่ายังไงคะถ้าแม่คลอดทางช่องสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์กราฟขึ้นมาเท่าๆกันเลยนะคะซ้ายขวาถูกกับผิดมาตีคู่กันเลยค่ะเอ๊ะมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะเรื่องการคลอดธรรมชาติกับการผ่าตัดคลอดเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ตัวเลขน่าจะนิ่งแล้วนะคะทางหน้าจอพร้อมๆกันเกือบเท่าๆกันเลยทั้งถูกและผิดน่าสนใจมากมีอีก2ข้อสุดท้ายค่ะน้องๆไปที่ข้อ5กันเลยนะคะดูที่หน้าจอน้องๆได้เลยค่ะทารกที่คลอดท้องคลอดมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจเมื่อแรกเกิดถ้าเทียบกันกับทารกที่คลอดด้วยการผ่าตัดคลอดพูดง่ายๆคือถ้าคลอดธรรมชาติจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจน้อยกว่าการผ่าตัดคลอดจริงหรือไม่ถูกหรือผิดโอ้โหตัวเลขไล่หลังกันมาเลยนะคะฟังบอกถูกประมาณ50 คน 45 คน 50 คนได้ฝั่งที่บอกว่าผิดประมาณ30 คนนะคะการคลอดทางช่องคลอดช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจของทารกเมื่อแรกเกิดจริงหรือไม่โอเคตัวเลขหยุดแล้วค่ะอาจารย์ประมาณ55บอกว่าถูกต้อง36คนบอกว่าผิดข้อสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆคะข้อสุดท้ายเลยค่ะขึ้นหน้าจอของน้องๆแล้วนะการผ่าตัดคลอดอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และก็การคลอดบุตรในครั้งต่อๆไปของคุณแม่ในอนาคตได้จริงหรือไม่คือถ้าผ่าตัดแล้วท้อง2ท้อง3ท้อง4นี่อาจจะเกิดปัญหามากขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อๆไปได้จริงหรือไม่โอเคฝั่งนี้ตัวเลข
ค่อนข้างชนะขาดลอยอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าถูกการผ่าตัดคลอดที่น่าจะส่งผลกระทบอีก 8% บอกว่าผิดนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะน้องๆคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการช่วยแชร์ไอเดียนะคะใน pre-test ตรงนี้เดี๋ยวพี่ก้อย stop sharing ก่อนเพื่อที่จากคำถามต่างๆที่ส่งลงไปนะคะอยากให้น้องๆลองมาฟังข้อวิเคราะห์จากงานเชิงวิชาการแล้วก็งานวิจัยนะคะซึ่งทางท่านวิทยากรของเราท่านศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษนะคะวันนี้ท่านได้เตรียมสไลด์นะคะมาอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะแชร์ความรู้ให้กับน้องๆฟังพี่ก้อยขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านอาจารย์พิเศษนะคะในการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับคลอดอย่างไรให้ปลอดภัยขอกลับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับก้อยครับขอบคุณท่านอาจารย์พัชรพรอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติโครงการได้มาทำเวบินาร์ให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะได้เกียรติกล่าวให้ฟังต่อไปนะครับเพื่อจะลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นครับทำไมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นเราจะนำเสนอให้ทราบต่อไปนะครับผมเนี่ยไม่มีประโยชน์ทับซ้อนไม่มี conflict of interest ในการที่มานำเสนอข้อมูลต่างๆในวันนี้นะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่องค์การอนามัยโลกทำขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับในแกน Y ทางด้านซ้ายนี้คือการตายของมารดานะครับแกน X เป็นอัตราการผ่าตัดคลอดการผ่าตัดของมารดาเริ่มจาก0ไปจนถึง 1,000 ต่อแสนการคลอดอัตราการผ่าตัดคลอดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านขวาคือ neonatal mortality ก็คือการตายของทารกนะครับการผ่าตัดคลอดเนี่ยเป็นอัตราการที่มีความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือแม่และลูกบางคนนะครับก็มีการพบว่าถ้าการผ่าตัดคลอดยังน้อยๆอยู่ไม่ถึง 10% อัตราการตายของมารดาและทารกเนี่ยจะสูงมากเมื่ออัตราการผ่าตัดคลอดเพิ่มขึ้นนะครับไปจนถึง 10% พบว่าการลดอัตราการตายของแม่และลูกเนี่ยไม่ได้ลดต่อไปก็หมายความว่าอัตราการผ่าตัดคลอดที่เกิน 10% ขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์ตามความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดต่อไปนะครับรูปนี้เป็นการดูแนวโน้มการผ่าตัดคลอดทั้งทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่ปี1990จนกระทั่งขึ้นปี2015นะครับที่สีแดงอันนี้ที่สูงที่สุดเนี่ยนะครับที่เกิน 40% จะคือประเทศในลาตินอเมริกาประเทศที่มีชื่อเสียงในการผ่าตัดคลอดมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับก็คือบราซิลเกิน 40% ขึ้นไปนะครับถัดลงมาสีแดงตรงนี้นะครับคืออเมริกาเหนือนอร์ทอเมริกานะครับเกิน 30% น่าตกใจนะครับโอเชียเนียไทยก็อยู่ในโซนโอเชียเนียด้วยเนี่ยนะครับก็เกิน 30% แล้วเมื่อปี2515อัตราการผ่าตัดคลอดทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับอันนี้ถึงการผ่าตัดคลอดเป็นรายประเทศเนี่ยครับก็แสดงนะครับว่าถ้าเป็นสีแดงยิ่งเข้มการผ่าตัดคลอดยิ่งสูงเช่นในบราซิลเกิน 30% ในสหรัฐอเมริกาเกิน 30% นะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินยิ่งเข้มอัตราการผ่าตัดคลอดยิ่งต่ำอยากจะให้นักศึกษามาดูกันในเอเชียบ้างครับประเทศที่มีอัตราการผ่าตัดคลอดสูงๆนะครับก่อนหน้านี้ก็คือจีนประเทศไทยออสเตรเลียเวียดนามเป็นต้นนะครับอันนี้รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยแต่อยากให้ดูประเทศนี้ครับประเทศที่อยู่ตรงนี้คือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการผ่าตัดคลอดยังอยู่ที่ประมาณ 15-19% เท่านั้นเองโดยที่ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่แม่และเด็กประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องของความสำเร็จในการดูแลแม่และเด็กเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดคลอดมากก็สามารถที่จะแบบนี้ได้นะครับ อยากให้ดูแนวโน้มครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่องค์การอนามัยโลกคาดการไว้นะครับตีพิมพ์ใน British Medical Journal นะครับรูปซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับเป็นภาพรวมของทั่วโลกนะครับ
อันนี้เป็นการคาดการณ์ถึงปี2030ซึ่งก็คือ8ปีจากนี้ไปนะครับภาพรวมของทั่วโลกจะเป็นสีนี้ครับสีน้ำเงินจะไปขึ้นไปถึงเกือบ 30% ภาพรวมทั่วโลกนะครับแต่อันนี้ครับในประเทศที่more developed country จะขึ้นไปถึง 40% นะครับปรากฏว่า less developed country สีเหลืองเนี่ยก็จะขึ้นไปเทียบเคียงได้เท่ากับ more developed country เลยเป็นแนวโน้มที่น่าตกใจพอสมควรนะครับแต่ภาพรวมของทั้งโลกก็ยังอยู่ประมาณ 30% เรามาดูทางเอเชียกันบ้างนะครับในกราฟนี้นะครับภาพรวมนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ 30% แต่ว่าถ้าเกิดเป็น East Asia จะขึ้นไปถึง 60% นะครับการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกนะครับอันที่เป็นอัตราการคาดการณ์ในประเทศไทยทำการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากสปทช.นะครับโดยอาจารย์ทิพวรรณนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับปัจจุบันเราอยู่ประมาณ30%ตรงนี้นะครับถ้าไม่มี effective intervention คือเราไม่ทำอะไรกันเลยในปี2030อัตราการผ่าตัดคลอดในประเทศไทยจะขึ้นไปถึง 60% 59.1 เกือบ 60% ซึ่งน่าตกใจมากเลยครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีการเพิ่มขึ้นของการผ่าตัดที่คลอดไม่จำเป็นทางด้านสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์นะครับก็คือไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริงของการผ่าตัดคลอดนึกว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยปลอดภัยมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะครับกลัวเรื่องความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บคันคลอดมีคนเชื่อว่าต้องคลอดตามเลิกต้องให้ลูกคลอดตอน 3:09 ต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะดีต่างๆนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างสะดวกนะครับทางท่านผู้ให้บริการ Healthcare Provider นะครับหลายคนยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าการผ่าตัดคลอดปลอดภัยและลูกมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลต่อไปว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับสามารถที่จะบริหารดีนะครับผมเนี่ยเป็นสูติแพทย์ทำคลอดมาหลายพันคนนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบางครั้งครับผมต้องไปนอนอยู่ห้องคลอดเพื่อรอคนไข้ผมจะคลอดเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็นนะครับได้รับค่าตอบแทนทั้งต่อผู้ดูแลและโรงพยาบาลมากกว่านะครับการผ่าตัดคลอดก็ได้ค่ารักษาพยาบาลมากกว่านะครับแล้วก็กลัวเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟ้องร้องในปัจจุบันนะครับผมกับอาจารย์มาลินีเหล่าไพบูลย์นะครับได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์การอนามัยโลกในโครงการที่เรียกว่า WHO Global Survey on Maternal and Prenatal Health นะครับเราสรุปผลอย่างนี้ครับว่าในเราไปดูการคลอด 300,000 กว่าคนทั่วโลกการผ่าตัดคลอดที่ไม่มีข้อบ่งชี้ Cesarean Section without medical indication is associated with increased risk of adverse short-term maternal outcomeมีผลเสียต่อแม่มากกว่าในระยะสั้นนะครับเราตีพิมพ์มันนี้ใน Biomed Central Medicine สรุปชัดเจนจากการคลอด 300,000 กว่าคนนะครับว่าการผ่าตัดคลอดเพิ่มความเสี่ยงของแม่มากกว่าการคลอดทางช่องคลอดครับถ้าเป็นของเอเชียผมกับอาจารย์มลินีก็มาวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกันนะครับทำในปี2007ถึง2008เรารวบรวมในคนคลอดมากกว่า 100,000 คนใน9ประเทศในเอเชียนะครับก็พบแบบเดียวกันนะครับว่าการผ่าตัดคลอดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งแม่และลูกทั้ง maternal และ prenatal outcome นะครับมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดครับเมื่อปี2018คือเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับมีรายงานการวิจัยรายฉบับหนึ่งตีพิมพ์ทางงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตีพิมพ์นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง placental acreta spectrum ใน New England Journal of Medicine ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์อันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นะครับถ้านักศึกษาดูนะครับทางซ้ายมือสุดเนี่ยสีแดงๆตรงนี้คือรกนะครับรกปกติจะไม่กัดกินหรือว่าเข้าไปในชั้นของ endometrium เมื่อกัดกินเข้าไปถึงชั้น endometrium นะครับไปจนถึงเริ่มเข้าไปก้าวกล้ามเนื้อมดลูกหรือ myometrium แล้วเราเรียกว่า placenta accreta ถ้าทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อระดับหนึ่งเลยตรงนี้ครับเราเรียกว่า infertita บางรายทะลุตัวมดลูกไปเลยแล้วเรียกว่า infertita ครับ
เราพบว่าเมื่อในช่วงปี1970พบภาวะ placenta accreta นะครับประมาณ1ต่อ 4,000 ของการคลอดในปัจจุบันตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราพบเพิ่มขึ้นเหลือ1ต่อ 2,500 ของการคลอดข้อสรุปผลนี้ครับว่า it is a rare but important contributor to maternal mortality in the United States ตอนนี้ภาวะอันนี้เป็นภาวะที่สำคัญของการตายของมารดาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะภาวะแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ต้องเสียเลือดมากๆในระหว่างการคลอดนะครับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ก็คือ previous cesarean delivery หรือเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะครับสำหรับการที่แล้วว่าเป็นภาวะ placenta accreta นะครับจะต้องผ่าตัดทำ cesarean ผ่าตัดคลอดแล้วก็ตัดมดลูกด้วยเลยซึ่งเสียเลือดนี่นะครับประมาณ 3,000 ถึง 4,000 cc มีแม่ที่ตายทั่วโลกจากภาวะนี้เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับลูกก็ต้องคลอดก่อนกำหนดก็ต้องคลอดตอน34สัปดาห์เพราะถ้ารอไว้เนี่ยนะครับจะเกิดการตกเลือดขึ้นก่อนอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนฉะนั้นเราถึงว่าไม่ควรผ่าตัดคลอดโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ต่อไปในอนาคตครับทีมงานของเรานะครับที่มาเลยขอนแก่นนี้นำโดยอาจารย์ศิวานนท์แล้วก็อาจารย์ชนานนะครับทำการวิจัยแบบวิจัยเชิงสังเคราะห์ที่เรียกว่า systematic review และ meta analysis นะครับเราพบว่าสตรีที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อน previous cesarean section เนี่ยนะครับถ้าต่อไปในอนาคตต้องตัดมดลูกคือ hysterectomy มีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเนื่องจากว่าผ่าตัดยากขึ้นมีพังผืดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลภาพแทรกซ้อนระยะยาวของการผ่าตัดคลอดในอดีตที่ผ่านมาทำให้ว่าถ้าเกิดต้องผ่าตัดในอนาคตจะผ่าตัดมากกว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าครับมีผลต่อผลของซีเซเลียนเซ็กชันทำให้ breastfeeding ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จน้อยลงทั้งการเริ่มต้นระยะเวลาแล้วก็ปัญหาในช่วง4เดือนแรกผู้เชี่ยวชาญคงทราบดีนะครับว่านมแม่เนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อตัวแม่เองและตัวลูกเป็นอย่างยิ่งเลยองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟนะครับอยากให้แม่ทุกคนในโลกนี้ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยที่สุด 4-6 เดือนแต่การผ่าตัดคลอดจะลดความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลงครับ ทำไมล่ะครับเนื่องจากว่าหลังผ่าตัดคลอดแม่ยังไม่พร้อมบางทียังไม่ฟื้นจากยาสลบเลยการเริ่มต้นของนมให้นมไปนะครับซึ่งอันนี้เขาถือว่าเป็นโกลเด้นปีเรียดหรือระยะเวลาทองถ้าไม่ได้ให้ลูกกินนมในช่วงนี้ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกเป็นนมแม่ก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะไม่แอคทีฟเมื่อเหงาหานอนไม่ดูดนมแม่อย่างแอคทีฟเท่าที่ควรนะมีผลต่อทำให้ลูกเนี่ยง่วงเหงาหานอนด้วยไม่ดูดนมแม่อย่างแอคทีฟนะครับก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งถ้าเลี้ยงด้วยนมแม่ก็จะผ่านไปถึงลูกด้วยซึ่งอาจจะผลภาวะแทรกซ้อนยาวตามมานะครับแม่ที่ผ่าตัดคลอดแผลอยู่หลายวันนะครับหลังผ่าตัดถึงแม้ตอนคลอดจะไม่เจ็บแต่หลังคลอดเนี่ยเจ็บอยู่อีกหลายวันเลยทำให้ยากในการที่ให้ลูกเป็นนมแม่นะครับโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลมีการแยกแม่และลูกในช่วง24ชั่วโมงแรกไม่ให้ลูกกินนมแม่เลยในช่วง24ชั่วโมงแรกอันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่าทำให้ความสำเร็จในการเลี้ยงนมแม่เนี่ยลดน้อยลงครับประโยชน์ของการคลอดในแต่วิธีการคลอดทางช่องคลอดนะครับฟื้นตัวได้เร็วอยู่โรงพยาบาลสั้นกว่านะครับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ประสบความสำเร็จมากกว่านะครับมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่าครับทั้งการเสียเลือดภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าการมดลูกแตกลดฝังตัวลึกลดกรอบต่ำนะครับแต่ซีเซเรียนชัดๆก็มีข้อดีก็คือว่าไม่เจ็บท้องในระหว่างการคลอดนะครับเหมือนกับการคลอดทางช่องคลอดแต่เราก็มีวิธีการในการที่จะลดความเจ็บปวดได้หลายอย่างทั้งการใช้ยาและวิธีการต่างๆมากมายในการลดความเจ็บปวดลงนะครับไม่ช่วยลดความเสี่ยงในการที่อาจจะต้องมีภาวะการต้องผ่าตัดคลอดอย่างฉุกเฉินเช่นลูกขาดออกซิเจนหรือว่าลูกตัวโตเกินไปนะครับซึ่งภาวะต่างๆพวกนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนักนะครับหลังคลอดจะไม่ปวดฝีเย็บเพราะไม่มีแผลที่ฝีเย็บนะครับแล้วก็ในช่วง2ปีแรกของหลังคลอด
แม่บางคนอาจจะมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกั้นปัสสาวะไม่อยู่แต่เป็นเฉพาะช่วง2ปีแรกเท่านั้นด้านนี้ครับก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะของการที่อวัยวะสืบพันธุ์จะหย่อนยานด้วยสมัยก่อนนี้ถ้าคลอดลูกหลายๆคนนะครับโดยคลอดทางช่องคลอดเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทําให้อวัยวะสืบพันธุ์หย่อนยานได้แต่ปัจจุบันคลอดแค่1คน2คน3คนการคลอดทางช่องคลอดจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะอวัยวะสืบพันธุ์จะหย่อนยานและการผ่าตัดคลอดก็จะไม่ช่วยลดภาวะนี้ลงครับข้อเสียหรือข้อที่ไม่สะดวกสบายเกี่ยวกับการคลอดอะไรบ้างครับผ่าตัดคลอดบางครั้งบางคราวอาจจะมีโอกาสที่ต้องผ่าตัดคลอดเร่งด่วนการคลอดทางช่องคลอดนะครับต่อไประหว่างรอคลอดอยู่อาจจะมีภาวะอย่างเช่นลูกขาดออกซิเจนต้องการทำผ่าตัดคลอดอย่างฉุกเฉินนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยดูดดึงสุญญากาศในการช่วยแต่โอกาสก็เกิดขึ้นน้อยนะครับไม่เจ็บแผลอาจจะมีเจ็บแผลผีเย็บสีเย็บในช่วง3วันแรกนะครับอาจจะการปัสสาวะไม่อยู่ในช่วงระยะแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับเด็กได้ในเรื่องของเส้นประสาทอะไรต่างๆก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็เป็นแค่ช่วงกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอดมีอะไรบ้างครับอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นต้นตัวนานขึ้นนะครับทำงานได้ช้ากว่านะครับแอบโดมิโนเพนการปวดท้องในช่วง3เดือนแรกจากการผ่าตัดคลอดจะเป็นมากกว่านะครับในเรื่องของ breastfeeding ที่ผมเรียนไปแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยกว่านะครับมีโอกาสที่ต้องตัดมดลูกในช่วงการตกเลือดหลังคลอดนะครับมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปนะครับมีโอกาสเกิดภาวะการหายใจผิดปกติในเด็กนะครับมากขึ้นปีที่แล้วแล้วก็ผมได้รับเชิญจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เองนะครับปรากฏว่ามีการผ่าตัดคลอดกันมากเกือบ 60%พบว่าเด็กต้องไปแอดมิดใน NICU มากขึ้นเยอะเลยจนกระทั่งเกิดนิวเนโตเซปซิสระบาดกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนทางการหายใจมากขึ้นนะครับเด็กนะครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถ้าเกิดคลอดโดยการผ่าตัดคลอดมีโอกาสเป็นภูมิแพ้และหอบหืดมากขึ้นถ้าเกิดคลอดทางการผ่าตัดคลอดครับนอกเหนือจากนี้ยังมีนะครับเรื่อง respiratory complication ผมเรียนไปแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วยปีละนะครับประมาณมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีนะครับยังไม่คิดถึงภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาอีกด้วยนะครับนั้นการผ่าตัดคลอดเนี่ยเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมของสุขภาพของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับปีละ 2,000 ล้านบาทโดยไม่เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งด้านแม่และลูกเลยครับองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากเลยครับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาประชุมกันว่าเราจะลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นกันได้อย่างไรบ้างนะครับผมเนี่ยเนื่องจากทำงานกับองค์การอนามัยโลกมานานได้รับเชิญให้เป็นประธานในที่ประชุมการผ่าตัดที่จะลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นลงนะครับจริงๆองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีคำแนะนำมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี1985เมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมีการผ่าตัดคลอดเกิน 10-15% ผ่านไป30ปีนะครับยังเหมือนเดิมครับว่าที่ระดับประชากรการผ่าตัดคลอดที่เกิน 10-15% ขึ้นไปเนี่ยไม่ช่วยลดการตายของแม่และลูกลงเลยนะครับWHO ในปี2015นะครับบอกว่าการผ่าตัดคลอดมีประโยชน์ในการช่วยชีวิตแม่และลูกแต่เฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นเองการผ่าตัดคลอดตายเพิ่มด้วยถ้าทำโดยการนะครับทั้งองค์การอนามัยโลกแนะนำแบบนี้นะครับ Cesarean should be ideally only be undertaken when medically necessaryน่าจะใช้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นทั้งในหน้าต่อแม่และลูกเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะทำโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้ที่มีความจำเป็นครับองค์การอนามัยโลกแนะนำวิธีการที่จะใช้ non-clinical intervention เพื่อลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นนะครับโดยใช้วิธีการที่ในระดับ health organization หรือในระบบสาธารณสุขนะครับที่ระดับบุคลากรวิชาชีพหมอพยาบาลของพวกเรานะครับรวมทั้งวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ตั้งครรภ์โดยตรงนะครับ
ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับตอนนั้นผมในฐานะประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปนำเสนอโครงการจะลดการท่องที่ไม่จำเป็นในประเทศไทยต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปิยะสกลในตอนนั้นนะครับองค์การกระทรวงสาธารณสุขก็รับเอาเรื่องลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นลงเป็นนโยบายที่สำคัญในประเทศไทยที่ต้องดำเนินการนะครับหลังจากที่ท่านฟังจากราชวิทยาลัยทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะครับท่านก็รับนะครับว่าเรื่องผ่าตัดข้อเป็นความสำคัญอันดับต้นๆของกระทรวงสาธารณสุขในการที่ดำเนินการให้ลดตรงได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าจะลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นตอนนั้นเราพ่วงการลดมะเร็งลูกลงไปด้วยนะครับตอนนั้นผมเป็นประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ประเทศไทยอยู่นะครับก็ลงนามทำความตกลงอันนี้ร่วมกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราพยายามใช้สื่อทางด้านสังคมการที่จะบอกนะครับว่าแต่ละประเทศควรมีผ่าตัดข้อไม่เกิน 10% ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหยียบ 40% นะครับมากเป็นอันดับ2ในเอเชียนะครับการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นเพราะกลัวเจ็บหรือความเชื่อมีผลข้างเคียงต่อทั้งแม่และลูกมากกว่าการข้อตามปกติทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับมีละครที่สำคัญมากเลยนะครับตอนนางเอกเนี่ยนะครับท้องตั้งครรภ์แฝดนะครับแล้วก็คลอดปกติได้โดยที่ทั้งแม่และลูกปลอดภัยนะครับทางด้านที่อธิบดีกรมอนามัยท่านวชิระเพ็งจันทร์นั้นก็เลยโหนกระแสของละครเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรมอนามัยย้ำเอาอย่างแม่หญิงกาลเกตศาสนาอ้อเจ้าทั้งหลายคลอดธรรมชาติดีต่อแม่และลูกมากโหดีกว่าการผ่าตัดคลอดนะครับอันนี้นะครับเป็นโครงการที่องค์การอนามัยโลกคัดเลือก4ประเทศครับโดยใช้โครงการเรียกว่า Quality Project ย่อมาจากว่า Quality Decision นะครับโดยการตัดสินใจที่ดีขึ้นของทั้งผู้ตั้งครรภ์และผู้ให้บริการในการใช้การผ่าตัดคลอดอย่างเหมาะสมนะครับเป็นโครงการที่เรามีวิธีการอยู่4วิธีการนะครับอันแรกก็คือ Opinion Leaderเรามีผู้นำนะครับโดยทั่วไปถ้าแก่หัวหน้ากลุ่มงานสูติศาสตร์และนเวศวิทยาเพื่อที่จะเอา clinical practice guideline ที่เหมาะสมมาดูแลการคลอดระหว่างที่กำลังมาบรรดาผู้หญิงระหว่างการคลอดนะครับมีเรื่องของ audit and feedback เราแนะนำให้แต่ละโรงพยาบาลอยู่ในโครงการนี้นะครับมาวิเคราะห์ดูที่ว่าการผ่าตัดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมันสมเหตุสมผลไหมมีความจำเป็นจริงไหมจะลดบางส่วนที่ไม่มีความจำเป็นลงได้หรือเปล่านะครับมี decision analysis tool ตัวย่อว่า DAT นะครับให้ความรู้กับผู้ตั้งครรภ์และครอบครัวและประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าการผ่าตัดก็มีข้อดียังไงบ้างมีความจำเป็นยังไงบ้างมีข้อเสียยังไงบ้างและควรหลีกเลี่ยงยังไงนะครับจะยังพบอีกนะครับว่าการมีเพื่อนช่วยคลอดเข้าไปให้กำลังใจระหว่างการคลอดเนี่ยจะลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นภาษาอังกฤษว่า labor companionship นะครับอันนี้เป็นโครงการร่วมมือนะครับระหว่างสถาบัน5แห่งในยุโรปนะครับได้แก่ Institute for Research and Development ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับองค์การอนามัยโลก Karolinska ที่สวีเดนนะครับUniversity College Dublin ที่ไอร์แลนด์นะครับแล้วก็องค์กร Fundació Barcelona ที่ประเทศสเปนนะครับมีประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเอาโครงการนี้ไปลดการผ่าตัดข้อที่ไม่จำเป็นได้แก่ประเทศอาร์เจนตินาบูร์กินาฟาโซประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะครับได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านของเทคนิคอลซัพพอร์ตและงบประมาณจาก European Commission นะครับและองค์การอนามัยโลกคือ World Health Organization นะครับในประเทศไทยนะครับเรามีโรงพยาบาล8แห่งที่ร่วมโรงพยาบาลนี้นะครับได้แก่เชียงรายนะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามี3แห่งนะครับได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลอุดรธานีนะครับมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทางตะวันออกนะครับในกรุงเทพมี3โรงพยาบาลโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องว่า
เอวิธีการเลือกการคลอดที่เหมาะสมเป็นยังไงการผ่าตัดคลอดมีความจำเป็นในบางส่วนที่มีข้อบ่งชี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านแม่และด้านลูกนะครับแล้วก็การผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นก็มีผลเสียทั้งระยะสั้นระยะยาวต่อทั้งแม่และลูกพวกเราที่เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลควรให้ความรู้เรื่องนี้กับประชาชนโดยทั่วไปให้ผู้ตั้งครรภ์นะครับว่าควรจะเลือกการผ่าตัดคลอดเฉพาะที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นลงขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับส่งต่อกับให้คุณต้อยครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์อยากได้ขอเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเอาละค่ะน้องๆคะเรายังแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายจบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการคลอดอย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเกิดภัยที่มีอาจารย์ท่านใดหรือว่าน้องๆนักศึกษาคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการคลอดทั้งสองแบบสามารถส่งคำถามมาได้ในแชทบ็อกซ์ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะถามคำถามอะไรท่านกับท่านวิทยากรตอนนี้ท่านก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะก็สามารถส่งคำถามกันมาได้ไม่ทราบว่าอาจารย์มีคำถามอะไรบ้างไหมคะหรือว่ามีข้อคอมเมนต์อะไรบ้างหรือเปล่าคะในตอนนี้นะคะพอดีว่าเนื่องจากตามโครงการของเรานะคะเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเราก็ได้ทำ knowledge transfer ต่างๆที่น้องๆนักศึกษาที่อยากจะลงในรายละเอียดอยากจะเข้าถึงสื่อตรงนี้พี่ก้อยขอแชร์เว็บไซต์นะคะของทางของทางโครงการนะคะชื่อว่าเว็บไซต์ clodplodpy.com นี่คือหน้าจอของทางเว็บไซต์เราเลยนะคะน้องๆสามารถพิมพ์ได้ง่ายมากได้ง่ายมากๆเลยก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลยว่า clodplodpy.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์ของเราตรงนี้ก็จะมีสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่นิยมกันก็คือ Facebook ก็สามารถติดตามเราได้ที่Facebook Fanpage นะคะคลอดปลอดภัยหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Safe Birth Thailand นะคะ LINE ก็มีเช่นเดียวกันก็ใช้ชื่อคลอดปลอดภัย Twitter นะคะ YouTube แล้วก็ Instagram นะคะซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียแบบเหล่านี้เราก็จะใช้ในการผลิตอินโฟกราฟิกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องการคลอดทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการคลอดทั้งสองแบบนะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ท่านใดนะคะต้องการที่จะใช้แอปพลิเคชันเราก็มีแอปพลิเคชันตามชื่อโครงการเลยก็คือแอปพลิเคชัน Qualidate ค่ะสามารถเข้าไปในมือถือแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้เป็นคู่มือคลอดนะคะซึ่งในคู่มือตรงนี้ก็จะบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการคลอดแต่ละแบบเช่นเดียวกันอาจารย์อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปสแกน QR code ได้ที่นั่นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนให้เลือกได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดแล้วก็วิธี องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการคลอดต่างๆให้ด้วยโอเคฝากเว็บไซต์ clodplodpy.com เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเป็นสื่อนะคะในการที่จะเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมต่อไปค่ะโอเคถึงตรงนี้กลับมาว่าเผื่อจะมีคำถามจากคณาจารย์นะคะหรือว่ามีข้อคอมเมนต์อะไรต่างๆสามารถแชร์กันได้ในพื้นที่ตรงนี้เลยเรายังเหลือเวลาอีก15นาทีนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะเสริมไหมคะน้องๆทุกคนในห้องพอดีเราอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะพี่ก้อยเห็นแต่เป็นภาพรวมใหญ่ๆน้องๆทุกคนโอเคไหมไหนยกมือบายบายให้พี่เห็นหน่อยสิว่าน้องๆทุกคนยังโอเคยังฟังกันอยู่นะเห็นมือไหวๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาค่ะถ้าอย่างท่านอาจารย์ชลาภรณ์มีอะไรจะช่วยเสริมข้อมูลตรงนี้ให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณโครงการนะคะขอบพระคุณท่านวิทยากรค่ะที่ได้
ให้กรุณาให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าพยาบาลเราก็เป็นพยาบาลวิชาชีพการพยาบาลและการพนุงครรภ์ชั้นหนึ่งนะคะที่เวลาถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงสเตทของเราแล้วเนาะนักเรียนเนาะคือรู้สถิติว่าประเทศเรานะผ่าตัดก็สูงมากเลยเนาะแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลที่เราเป็นแหล่งฝึกก็เกือบครึ่งๆค่ะคุณหมอครึ่งๆนะคะนะเท่าที่เห็นสถิตินะคะเราก็ถือว่าเป็นเฮลท์แคร์พรอไวเดอร์เหมือนที่คุณหมอว่าที่มีผลต่อการตัดสินใจนะตัดสินใจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดตัดสินใจง่ายเลยเราจะคลอดแบบไหนเนาะท่านเหมือนที่คุณก้อยว่านะเราเองจะคลอดแบบไหนแล้วก็คนในครอบครัวเราก็ได้เนาะใกล้ๆตัวแล้วหลังจากนั้นพอเราทำงานเราก็จะนำข้อมูลที่ทางโครงการได้ให้ติดมือเราไว้แล้วเนาะเรามีอาวุธแล้วนะตอนนี้เรามี knowledge นะคะที่จะสามารถให้ข้อมูลผู้รับบริการเราได้ว่าชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็มา decision นะคะตามชื่อของโครงการก็คือตัดสินใจซิจะตัดสินใจคลอดแบบไหนเพื่อให้ตัวเองแล้วก็ลูกปลอดภัยนะคะเมื่อกี้เห็นคุณก้อยเอาขึ้นให้ของขวัญชิ้นแรกของลูกเป็นการคลอดธรรมชาตินะคะอันนี้ยังไม่เคยคลอดนะคะตอนแรกก็เหมือนอยากผ่าคลอดนะคะอาจารย์พอมาฟังโครงการยิ่งมั่นใจเนาะว่าเราน่าจะต้องธรรมชาติดีที่สุดนะคะดีที่สุดนักศึกษามีข้อคำถามไหมคะยังไม่อินเลเวอร์นะคะคุณหมอก็ยังอยู่ในช่วงของปฏิสนธิค่ะแล้วก็ช่วงของการฝากครรภ์ค่ะก็คณะก็จะได้น้อมนำเอาไปนะคะแล้วก็ความรู้ที่คุณหมอให้วันนี้ค่ะเข้าไปในหลักสูตรของเราด้วยนะคะเพราะตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่าปัญหาของประเทศแล้วก็ทั่วโลกคืออะไรบ้างค่ะเราก็จะได้สร้างบุคลากรที่เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการคลอดที่ปลอดภัยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวต้องโยนคำถามให้นักเรียนก่อนมีคำถามไหมคะลูกมีคำถามไหมคะสักคนสองคนก็ได้ค่ะอาจารย์รอตอบคำถามเราอยู่เชิญลูกมีไหมคะอาจารย์นิสลามีนักศึกษามีคำถามไหมคะหรือถ้าเกิดยังไงนะคะด้วยความที่เราบอกแสดงว่าได้ข้อมูลกันไปค่อนข้างเคลียร์ถ้าอย่างนั้น10นาทีสุดท้ายตรงนี้เราลองมาใช้ในการทำโพสต์เทสกันดูดีกว่าพอเมื่อสักครู่ตอนต้นนี่คือเป็น pre-test ไปแล้วนะคะฟัง lecture ไปแล้วคราวนี้ลองมาดูผลของการเรียนที่เราฟังไปเมื่อสักครู่ดีกว่าว่าน้องๆจำข้อมูลรายละเอียดกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพี่ก้อยขอแชร์สไลด์ให้เหมือนเดิมเลยน้องๆหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสแกนไปที่ post-test แบบ interactive กันอีกครั้งหนึ่งโอเคงั้นพี่ก้อยขอแชร์สไลด์โพสเทสให้น้องๆตอนนี้เลยที่หน้าจอคะเอาละค่ะถ้าใครมีมือถืออยู่กับตัวตอนนี้เช่นเดิมเลยนะคะช่วยสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าสู่แบบทดสอบโพสควิสของเราคำถาม6ข้อเหมือนเดิมไปดูมีน้ำตามากกว่าเดิมสติ๊กเกอร์น้ำตามากันหรือเปล่าคะโอเคฝากน้องๆช่วยสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าสู่แบบทดสอบ post quiz ด้วยกัน6ข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะบายบายไปทานข้าวเที่ยงกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเข้ามาได้แล้วถ้าเข้ามาได้แล้วโทรศัพท์น้องๆจะเห็นภาพหน้าจอเช่นเดียวกับที่พี่ก้อยกำลังโชว์อยู่ตอนนี้เลยโอเคงั้นเราไปที่คำถามข้อที่1เมื่อสักครู่ถามไปแล้วแต่น้องๆจำคำตอบกันได้หรือเปล่านะการคลอดทางช่องคลอดมีความเสี่ยงมากกว่าจริงหรือไม่คลอดทางช่องคลอดเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดคลอดถูกหรือผิดคะโอเคกราฟยังมี4คนบอกว่าถูก64คนบอกว่าผิดแสดงว่าสี่คนนี้อาจจะมือลั่นนิดหน่อยนะกดผิดนิดหน่อยไม่ว่าการไม่เป็นไรนะเข้าใจว่าทุกคนเห็นภาพรวมแล้วล่ะว่าการคลอดทางช่องคลอดเนี่ย
มีความเสี่ยงน้อยกว่านะคะผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพของแม่และลูกมากกว่าตามหลักฐานของงานรีเสิร์ชต่างๆนะคะไปที่คำถามข้อที่2กันค่ะเด็กๆน้องๆคะการผ่าตัดคลอดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอวัยวะสืบพันธุ์หย่อนยานจริงหรือไม่คะเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรอาจารย์พิเศษท่านได้คุยให้ฟังในเรื่องนี้แล้วนะว่าความเชื่อที่ว่าอวัยวะสืบพันธุ์จะหย่อนยานเนี่ยถ้าคลอดธรรมชาติเนี่ยมันจริงหรือไม่แล้วการผ่าตัดคลอดเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงตรงนั้นจริงหรือเปล่าโอ้โอเคตอนนี้กราฟพุ่งมาที่ถูก 76% นะคะแล้วก็ผิด 23% กราฟหยุดวิ่งแล้วโอเคการผ่าตัดคลอดช่วยลดจริงหรือเปล่าพี่ก้อยเฉลยให้ฟังดีกว่าเนาะเฉลยก็คือมันผิดนะคะเพราะว่าเรื่องการหย่อนยานของอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแรงกดของทารกที่ปากมดลูกในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการผ่าตัดคลอดไม่ได้ป้องกันการยานของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะยกเว้นแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคนสมัยโบราณที่เกิดการหย่อนยานนั่นก็เพราะว่าคลอดลูกเยอะใช่ไหมคะหลายคนแบบว่า5คน6คนแต่ว่าถ้าคนปัจจุบันนี้คลอดลูกแค่คน2คนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เกี่ยวนะคะไปที่คำถามข้อที่3กันค่ะตรงนี้น้องๆฟังทันหรือเปล่านะคะที่บรรยายไปสักครู่การคลอดทางช่องคลอดทำให้แม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นโอ้ตัวเลขพุ่งปรี๊ดเลยค่ะอาจารย์คะขึ้นไปถึงเกือบ50แล้วว่าถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ในการบรรยายเราก็ได้บรรยายไปเรียบร้อยแล้วว่ามีผลจริงๆนะคะว่าการคลอดทางช่องคลอดนี้จะช่วยให้แม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นถูกต้องนะคะนอกจากนี้การศึกษายังระบุด้วยนะคะว่าเด็กที่ได้รับนมแม่ได้ทานมแม่เป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยจะมีผลเรียนหนังสือได้เก่งกว่าได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้นี่อาจจะเป็นผลของน้ำนมคุณแม่ก็ได้นะเพราะว่าเรียนหนังสือกันเก่งๆเนาะเข้ามหาวิทยาลัยกันทุกคนเลยนะคะไปที่คำถามข้อที่4กันค่ะน้องๆคะขึ้นหน้าจอมาตรงนี้แล้วนะทารกที่คลอดทางช่องคลอดมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจเมื่อแรกเกิดจริงหรือไม่คะโอ้น่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขผู้ปรีดแสดงว่าน้องๆจำได้เนาะว่าทารกที่คลอดด้วยการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าถูกต้องนะคะโอเคค่ะถูกต้องค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะการผ่าตัดคลอดนี่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนความเสี่ยงได้มากกว่าโดยเฉพาะคุณแม่ที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่39ถึง40แต่ว่าการคลอดธรรมชาติทางช่องคลอดนี่จะช่วยเตรียมปอดของทารกในการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะแข็งแรงในเรื่องเกี่ยวกับระบบการหายใจมากกว่าโอเคค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆคะข้อ5ค่ะการผ่าตัดคลอดอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดบุตรในอนาคตจริงหรือไม่คะท้อง2ท้อง3ท้อง4เนี่ยจะเกิดมากกว่าถ้าผ่าตัดคลอดจะมีความเสี่ยงมากกว่าโอ้โหน่าชื่นใจจริงๆเลยนะคะขึ้นมาถึง 97%ถูกต้องนะคะนั่นคือถ้าผ่าตัดคลอดแล้วจะส่งผลกระทบในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปนะคะมีโอกาสสูงขึ้นในการเกิดภาวะมดลูกแตกนะคะรกเกาะต่ำอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ภาพให้เห็นหรือว่ารกฝังแน่นเพราะฉะนั้นจะมีความเสี่ยงตรงนี้สูงพี่ก้อยขอถามคำถามเป็นความเห็นของน้องๆคำถามสุดท้ายนะคะน้องๆคะยังเป็นนักศึกษากันอยู่นี่ยังไม่ได้เสี่ยงตั้งครรภ์เนาะแต่ว่าในอนาคตไม่เกิน10ปีน้องๆบางคนอาจจะได้แต่งงานแล้วก็ตั้งครรภ์นะคะน้องๆอยากเลือกวิธีการคลอดแบบไหนกันคะระหว่างคลอดธรรมชาติทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดคะโอ้โห
สูงปรี๊ดเลยค่ะ74คน75แล้วบอกว่าน่าจะได้เลือกคลอดทางช่องคลอดดีกว่าเนาะเพราะว่าปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ส่งผลกระทบทางสุขภาพคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยยังเหลือ1คนนะคะขอเลือกผ่าตัดคลอดอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นคุณแม่ตัวเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ทราบเหมือนกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆแล้วก็อาจารย์คณาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับการเข้าร่วมทำพรีโพสเทสของเราเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าน้องๆ นะคะจะได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วก็เข้าไปทำงานจริงนะคะน้องๆสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ตรงนี้ได้ให้กับคนไข้หรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ในอนาคตต่อไปนะคะเพื่อว่าในอนาคตเราจะได้มีคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่สุขภาพแข็งแรงอย่างยืนยาวต่อไปค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวก่อนจะลาน้องๆไหมคะครับก็ขอบคุณทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับให้โอกาสเรามาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าการคลอดที่ปลอดภัยควรจะเป็นยังไงการผ่าตัดคลอดมีความจำเป็นแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่การคลอดที่ไม่จำเป็นนะครับท่านอาจารย์พัชราพรครับท่านอาจารย์นิสลาครับถ้าท่านอาจารย์มีเพื่อนที่สอนอยู่คณะพยาบาลที่อื่นๆนะครับและคิดว่าเว็บินาร์นี้มีประโยชน์เนี่ยนะครับกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเราจะได้ให้ความรู้อันนี้ไปทั่วๆถึงกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับการที่จะลดการผ่าตัดคลอดในประเทศไทยลงในอนาคตด้วยครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะโอ้ก็จะทำเวลา